กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงขั้นตอนแรกใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อก่อนจะเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำซุปก็ได้นะคุณผู้ชมถ้าเป็นเจเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่กุ้งแห้งกับกระเทียมแต่วันนี้ด้วยความที่เราทำเป็นไม่ใช่อาหารเจนะก็จะมีกุ้งแห้งกับกระเทียมด้วยบางบ้านก็จะนิยมใส่กระดูกหมูลงไปเวลาตุ๋นไปนานๆกระดูกหมูก็จะนุ่มแล้วก็อร่อยค่ะอันนี้ตามความชอบเลยที่บ้านเวลาคุณย่าทำเมนูนี้เนี่ยคุณย่าจะนิยมใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งเนี่ยใส่ลงไปในพวกน้ำซุปแบบนี้มันจะทำให้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ใส่กุ้งแห้งลงไปเลยตุ๋นไปนานๆกุ้งแห้งจะนุ่มแล้วก็อร่อยมากอีกหนึ่งเคล็ดลับคือกระเทียมคุณผู้ชมถ้าไม่ใส่เป็นกลีบแบบนี้ใส่ลงไปทั้งหัวล้างให้สะอาดเลยใส่ทั้งหัวก็ได้เวลาตุ๋นเข้าไปจนกระทั่งเขานุ่มแล้วเนี่ยกลีบกระเทียมออกมากินคืออร่อยสุดๆเลยเห็ดหอมแช่น้ำจนนุ่มเวลาแช่น้ำแล้วเนี่ยนะคะก็ตัดแกนตรงนี้ออกด้วยเพราะต้มยังไงเขาก็ไม่นุ่มต้มจนกระทั่งน้ำเดือดก่อนน้ำเดือดแล้วนะคะเราใส่กระหล่ำลงไปก่อนนานาเตรียมน้ำเอาไว้อีกหยอกหนึ่งเผื่อถ้าเกิดว่าน้ำของเรางวดเราก็เติมน้ำลงไปได้ใส่กระหล่ำปีของเราลงไปเมนูนี้เวลาทำส่วนมากจะทำทีเยอะๆแล้วก็เก็บไว้กินได้เอาล่ะหลังจากใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะใช้ไฟกลางๆแล้วก็ตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆชั่วโมง2ชั่วโมงก็อร่อยได้แล้วแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมนูแบบนี้ส่วนมากเขาทำข้ามคืนวันรุ่งขึ้นทานจะนุ่มไปหมดเลยแล้วก็อร่อยเดี๋ยวนานาจะปรุงรสก่อนนะวันนี้เนี่ยนะคะใส่พริกไทยถ้าเกิดว่าไม่ทานพริกไทยป่นใส่เป็นพริกไทยเม็ดก็ได้น้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมอันนี้ใส่ลงไปในพวกเมนูต้มแบบนี้มันเข้ากันได้ดีมากๆเลยอีกหนึ่งเคล็ดลับของบ้านเรานะเราจะใส่น้ำมันงาลงไปด้วยจากนั้นก็จะตุ๋นเข้าไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าน้ำเริ่มงวดเนี่ยก็เติมน้ำแต่เมนูเนี้ยของบ้านนานาจะไม่นิยมให้น้ำเจิ่งขึ้นมานะจะเป็นน้ำแบบคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยแล้วก็รับประทานกับข้าวสวยก็ได้กับข้าวต้มก็อร่อยหรือทานเปล่าๆก็อร่อยมากเลยเอาล่ะคุณผู้ชมพอเปื่อยเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสีของเขาเนี่ยนุ่มแบบนี้เลยอ่ะตักใส่ถ้วยนะนุ่มมากนุ่มมากกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทำเนี่ยทำทีเดียวใส่กะหล่ำสัก 2-3 หัวเนี่ยนะคะตุ๋นจนนุ่มเสร็จแล้วเนี่ยสามารถแบ่งรับประทานได้หลายมื้อเลยล่ะยังไงลองเอาสูตรกะหล่ำตุ๋นหมื่นปีไปลองทำกันดูนะคะช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูจากกะหล่ำปลีแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะโอ้ยตายน่าทานนะอย่าลืมอุตส่าห์เคี่ยวกะทิเอาไว้มันจะแบบน้ำลายสอนะคุณผู้ชมนะตายต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าต้องรีบไปหยิบช้อนมาค่ะและชั่วโมงนี้ไม่แบ่งกันกินนะคะคนละชิ้นคนละชิ้นค่ะวันนี้เรามีเมนูนมปั่นชาไทยไข่มุกจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำนมปั่นชาไทยไข่มุกเทนมสดรสจืดลงในพิมพ์นำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวนำนมที่แข็งตัวแล้วใส่ลงในโถปั่นปั่นให้ละเอียดเทนมปั่นลงในแก้วเสิร์ฟเ
ราดด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงไปค่ะจากนั้นตกแต่งด้วยเม็ดไข่มุกพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโครเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโครเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ